บินลาประเทศไทยทันทีนะคะหลังจากมีการจบศึกแดงเดือดคุณผู้ชมคะแฟนๆเขาก็สงสัยว่าอ้าวแบบเนี้ยถ้วยอยู่ไหนล่ะไม่เห็นขนถ้วยแชมป์เดอะแมตช์กลับไปด้วยเลยเรื่องนี้ค่ะสิ้นสุดไปแล้วนะคะสำหรับแมตช์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะสำหรับรายการ The Match Bangkok Century Cup 2022นะคะโอ้หลายๆคนเนี่ยรอวันนี้มานานมากๆแล้วค่ะที่เป็นการระเบิดความมันระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลนะคะที่ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าต่างขนสตาร์ระดับแนวหน้าของสโมสรมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ในประเทศไทยเลยนะคะแมตช์นี้ค่ะกลับกลายเป็นศึกแดงที่จะเดือดไหมมันก็ไม่เดือดซะแล้วคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าผีแดงแมนยูเนี่ยยิงถล่มแบบรัวๆเลยค่ะลิเวอร์พูลเนี่ยยิงถูกยิงอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะคะซึ่งเป็นเจดอนที่ยิงเบิกเลิกไปก่อนในนาทีที่12ค่ะตามมาด้วยเฟเดริโกเนาะในนาทีที่30แล้วก็ต่อที่อองโตนี่นาทีที่33แล้วก็ปิดกล่องที่ฟากุนโดดาวรุ่งแมนยูในนาทีที่76ค่ะผลการแข่งขันแดงเดือดต้องบอกเลยว่าแมนยูชนะ4-0คว้าถ้วยแชมป์ปรีซีชั่นครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะหลายๆคนนี่ก็แบบเชียร์สุดใจเลยนะคะ4-0ผู้ชมคะล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะวันที่13กรกฎาคม2565หลังจากการแข่งขันจบลงไม่กี่ชั่วโมงค่ะนักเตะแล้วก็ทีมงานแมนยูนะคะก็ได้มีการเดินทางออกจากประเทศไทยช่วงเวลาประมาณ 2:00 มุ่งหน้าไปสู่ประเทศออสเตรเลียเพื่อไปแข่งขันปรีซีชั่นที่นั่นต่อนะคะโดยจะพบกับเมลเบิร์นวิกตอรี่ในวันที่15กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างที่เดินทางในสนามบินหลายๆคนก็สังเกตว่าอ้าวทำไมอ่ะมันก็จะมีคนที่ไปส่งใช่ไหมเขาบอกฝั่งแมนยูเนี่ยไม่ได้มีการเอาถ้วยแชมป์เดอะแมตช์เดินทางไปด้วยหรอสงสัยเหลือเกินหลายๆคนก็สงสัยว่าเอาแล้วถ้วยอ่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะถึงไม่เอากลับไปด้วยเรื่องนี้ค่ะนักข่าวเนี่ยเขาก็มีการทำงานอยู่ที่สนามใช่ไหมคะหลายๆคนก็ต่างบอกตรงกันหมดเลยนะคะว่าถ้วยแชมป์เดอะแมตช์เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ที่ห้องนักข่าวนั่นเองค่ะแมนยูเนี่ยไม่ได้มีการเอาไปด้วยนะคะประกอบกับมีทวิตเตอร์ก็คือยูไนเต็ดสเตทMUFC เขาก็มีการทวิตซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับแมนยูนะคะมีการทวิตแบบไม่เป็นทางการโพสต์ยืนยันว่าแม้นักเตะแมนยูจะเดินทางไปออสเตรเลียแล้วแต่ถ้วยก็ถูกทิ้งไว้ที่ประเทศไทยสุดท้ายค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไวรัลที่แซวกันสนั่นโซเชียลจริงๆค่ะว่าทำไมล่ะแมนยูถึงไม่เอาถ้วยนี้ไปด้วยนี่มันถ้วยของวินิตคัพเชียวนะอะไรอย่างงี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเหมือนจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะว่าถ้วยหรือว่าโมเดลชิ้นนี้เนี่ยจะมีการเดินทางไปถึงที่อังกฤษกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยระลึกถึงการกลับมาไม่ใช่กลับมาขออภัยค่ะระลึกถึงการมาเยือนไทยในครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นั่นเองค่ะเขาเอากลับไปแน่นอนนะคะใจเย็นๆค่ะแต่ตอนนี้ฝากไว้ที่ไทยก่อนนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม